นับวันการปราบปรามผู้ประท้วงในเมียนมายิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับและเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตของเด็กเล็กๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมการประท้วงแต่ก็ถูกลุกลงไปด้วยถึงวันนี้แล้วอาเซียนสามารถแสดงบทบาทตามกลไกที่มีอยู่ได้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะกลไกอย่างอาเซียนทรอยกาเนี่ยมีผลไหมครับคุณปกสัตครับคือการจะเริ่มกลไกนี้จะต้องมีอย่างน้อย2อีนะครับก็คือคอนเซนแซสหรือว่าฉันทามาติข,ของชาติสมาชิกอาเซียนด้วยกันอีกสีนึงก็คือคอนเซนต์คือการยินยอมของเมียนมาเนี่ยแต่ถ้าเราประเมินสถานการณ์ในเวลานี้อาเซียนก็ยังไม่ได้มีแนวคิดเป็นเอกภาพนะครับในขณะที่เมียนมาสถานการณ์ชี้ชัดเลยว่า การจะยอมให้อาเซียนเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นไปได้ยากมากครับคุณผู้ชมครับการใช้ความรุนแรงปรับตามผู้ประท้วงของกองทัพเมียนมา ยิ่งนับวันก็ทําให้อาเซียนเผชิญแรงกดดันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในระยะหลังๆกลุ่มเด็กและเยาวชนจํานวนมากถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตเป็นจํานวนมากอย่างกรณีล่าสุดที่คุณพรวดีรายงานไปเมื่อสักครู่ก็คือผู้เสียชีวิตอายุน้อยที่สุดนะครับคือเด็กหญิงวัย7ปีถูกยิงขณะอยู่ภายในบ้านที่มันดาเลเจ้าหน้าที่เนี่ยตั้งใจจะยิงพ่อของเด็กแต่วิธีกระสุนดันไปโดนดลูกสาวที่นั่งอยู่บนตัก ก่อนหน้านั้นเพียงหนึ่งวันตุนตุนอ่องเด็กชายวัย14ปีก็ถูกยิงที่หน้าประตูบ้านในมันดดเลเช่นเดียวกันนะครับ การใช้ความรุนแรงทําให้กองทัพถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับเนื่องจากผู้เสียชีวิตไม่ได้มีส่วนร่วมในการประท้วงด้วยซ้าไปมีข้อมูลจากองค์กร Save the Children ระบุว่าเด็กเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ํากว่า20คนนับตั้งแต่กองทัพเก่อรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับส่วนเด็กที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมหรือว่าควบคุมตัวโดยพัละการมีประมาณ150คนและตัวเลขก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันแบบนี้้้ทททําาาใใหบบนกกรแก ปัญหาของอาเซียนยิ่งถูกจับตามองอย่างมากนะครับคุณสุภลักษณ์การจนะขุนดีที่ติดตามสถานการณ์ในอาเซียนมาโดยตลอดเนี่ยก็ประเมิน,นกลไกการแก้ปัญหาการเมืองเมียนมาเอาไว้หลายกลไกด้วยกันมีอยู่สามกลไกที่น่าสนใจนะครับกลไกแรกเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าอาเซียนพลอยกาตามหลักจะประกอบไปด้วยประเทศที่ดํารงตําแหน่งประธานในอดีตปัจจุบันและอนาคตสประเทศร,รวมกันนะครับกลไกนี้เคยถูกนํามาใช้แก้ปัญหาการเมืองกัมพูชาหลังจากสมเด็จคุณเซนได้ยึดอํานาจเจ้า เมื่อปี1997ในครั้งนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียไทยและฟิลิปปินส์ได้ร่วมกันทำหน้าที่คอยไกล่เกลีย่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกัมพูชานะครับตามหลักการแล้วเนี่ยสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งประเทศอาจจะต้องนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อขอฉันทามติร่วมกันซะก่อนจึงจะเปิดใช้กลไกนี้ได้นะครับกลไกต่อมาก็คือประธานอาเซียนอย่างปูนไนเองเนี่ยแหละครับอาจจะต้องจัดตั้งหน่วยงานบางอย่างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยเฉพาะ ขณะเดียวกันเลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันที่เป็นชาวโปรนไนก็ยังสามารถแสดงบทบาทในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยนะครับย้อนกลับไปในอดีตเหมือนที่คุณสุรินทร์พิสุวรรณเคยมีบทบาทในการติดต่อประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุไซโครน,นากิสในเมียนมาเมื่อปี2008ขณะดํารงตําแหน่งเลขาธิการอาเซียน หลังจากในขณะนั้นรัฐบาลทหารของเมียนมาไม่ไว้ใจนานาชาตินะครับก็เลยไม่ยอมเปิดทางให้นานาชาติเ,เดินทางเข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่คุณผู้ชมครับการใช้กลไกพิเศษทั้งสามกลไกที่ผมเล่าไปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเมียนมาไม่ยินยอมให้อาเซียนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาครับอย่าวิจิตปัญหาจะยอมให้อาเซียนเข้าไปเอ็นเกตด้วยไหมให้เข้าไปมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหานั้นไหมเพราะฉะนั้นก็จะต้องได้ได้คอนเซนส์ได้ได้ความยินยอมอจากประเทศจ้าภาคำว่าได้รับความยินยอมนั้นก็อาจจะยินยอมโดยพร้อมใจโดยเต็มใจโดยสมัครใจหรือถูกบงังคับให้ยินยอมก็เกิดขึ้นได้นะครับในกรณนีนี้ผมเข้าใจว่าอาเซียนก็ดีชุมชนานานาชาติก็ดีนะจะต้องทงาํางานร่วมกันประสานสนทบกันอย่างเป็นระบบ นอกจากกลุ่มอาเซียนแล้วนะครับคงจะต้องฝากความหวังเอาไว้กับประเทศที่มีอํานาจในการกดดันกองทัพเมียนมาอย่างน้อย4ประเทศเริ่มต้นจากพี่ใหญ่ของภูมิภาคอย่างจีนอินเดียนะครับมาถึงประเทศในอาเซียนเองอย่างสิงคโปร์แล้วก็ไทยเนื่องจากประเทศในกลุ่มนี้มีผลประโยชน์กับเมียนมามูลค่ามหาศาลแล้วก็มีในหลายๆด้านด้วยอย่างจีนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับโครงการแม้กับโรเจกต์มากมายอย่างกรณีของไทยก็มีทั้งการค้าการลงทุนมีความสัมพันธ์ด้านการทหารด้านความมั่นคงขณะที่สิงคโปร์เอง ก็เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในเมียนมาด้วยทั้ง4ประเทศอาจจะต้องประสานงานด้วยกันหรือว่าประสานงานกับอาเซียนเพื่อร่วมกันกดดันให้กองทัพเมียนมาเข้าสู่กระบวนการเจราจานะครับนี่ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของอาเซียนรวมถึงประเทศในภูมิภาคนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะครับคุณวราวิทย์คุณพันวดีสุดท้ายแล้วมันวนกลับมาที่คาที่เรามักจะได้ยินเสมอหลังจากเกิดรัฐประหารขึ้นมาก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเมียนมามันไม่ได้จบอยู่ในเมียนมาเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในระดับภูมิภค ดูครับขอบคุณคุณมงคสััตนะครับ